ทุกคนวันนี้นะคะบุ๊กจะมาเล่าประสบการณ์การลดน้ำหนักเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดซึ่งจะเป็นการลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายกันค่ะหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ว่าบุ๊กน้ำหนักตัวขึ้นเยอะมากๆเลยเพราะว่าตอนที่อ้วนขึ้นเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ลงคลิปแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงรูปเท่าไหร่เลยหรือว่าถ้าจะลงเนี่ยก็จะเป็นรูปเก่าๆแบบขุดเอามาลงนะคะแต่ว่าช่วงที่บุ๊กอ้วนเนี่ยบอกเลยว่าอ้วนหนักมากแล้วก็ไขมันสะสมเยอะมากค่ะซึ่งสาเหตุนั่นก็คือช่วงนั้นนะคะมีอยู่2สถานการณ์ด้วยกันอย่างแรกเลยก็เป็นช่วงที่บุ๊กเนี่ยแข่งไตรกีฬาค่ะช่วงนั้นเนี่ยชอบไปปั่นจักรยานบ่อยมากเลยค่ะปั่นที100กมเลยแล้วก็ไปซ้อมว่ายน้ำต่อแล้วก็ซ้อมวิ่งต่อด้วยนะคะส่งผลก็คือรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเนี่ยตึงรั้งไปหมดแล้วเราอ่ะไม่เคยยืดเหยียดกล้ามเนื้อเลยทำให้ตัวตึงแล้วก็เกิดการบาดเจ็บพอมันบาดเจ็บแล้วทีเนี้ยก็ต้องไปกายภาพยาวๆเลยไม่สามารถออกกำลังกายได้เลยค่ะทุกคนตอนนั้นก็คือแบบหยุดออกกำลังกายไปหลายเดือนแล้วก็เหตุผลที่2นะคะช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงโควิดด้วยค่ะทุกคนทุกอย่างปิดหมดไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาลู่วิ่งสวนสาธารณะรวมไปถึงยิมด้วยอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบไม่ได้เจอเพื่อนไม่ได้ไปวิ่งไม่ได้ไปทำกิจกรรมอะไรเลยอยู่แต่บ้านแล้วช่วงนั้นก็คือเบื่อมากไม่รู้จะทำอะไรดีก็แก้ปัญหาวิธีการเบื่อของเราด้วยการสั่งอาหารมากินค่ะทุกคนคือบุ๊กแบบสั่งมากินเยอะมากแล้วก็กินอิ่มกินจุกกินแน่นมากไม่ว่าจะเป็นแบบป๊อปคอร์นไอติมกินเป็นคอร์สคนเดียว2อันเลยทุกคนเราก็จะแบบนั่งดูซีรีส์นะคะแล้วก็จะกินไอติมกินป๊อปคอร์นกินทุกอย่างที่อยากกินอะไรที่แบบไม่เคยกินก็กินกินแบบกินล้างกินผ่านกินแหลกมากพี่สุกี้เนี่ยทำขนมไว้ในตู้เย็นนะคะทำเบาวนี่แบบถาดใหญ่มากน้องบุกี้กินหมดภายในอาทิตย์เดียวค่ะกินคนเดียวเลยนะคะผลที่ตามมาก็คือน้ำหนักตัวขึ้น10กิโลค่ะทุกคนอันนี้คือ before นะคะอันนี้คือ after น้ำหนักขึ้นมา10กิโลตอนนั้นคือแบบเครียดมากแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเสื้อผ้าเก่าๆใส่ไม่ได้แล้วและสิ่งที่ทำให้บุ๊กกลับมาเริ่มลดน้ำหนักดูแลสุขภาพนั่นก็คือ1เลยสุขภาพร่างกายของเราแย่ลงมากค่ะอึดอัดตัวแบบแน่นไปหมดเสื้อผ้าใส่ไม่ได้อย่างที่บอกนะคะแล้วก็เป็นกรดไหลย้อนค่ะทุกคนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกินเยอะมากกินแล้วก็นอนดูซีรีส์ตีหนึ่งตีสองเราก็ยังกินอยู่แล้วเราก็นอนเลยค่ะทุกคนมันก็เลยทำให้เกิดเป็นโรคนี้ขึ้นมาแล้วตอนนั้นรู้สึกแย่มากว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ปกติเหมือนเดิมแล้วมองกระจกแล้วก็รู้สึกว่าโหสภาพไม่ไหวแล้วเราทำเพจทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพเนาะจะมาปล่อยตัวให้อ้วนแบบนี้ได้ยังไงเพื่อนๆในเพจที่น่ารักทุกคนนะคะใน YouTube ในเพจใน IG คือทักมาถามบุ๊กเยอะมากว่าเมื่อไหร่จะลงคลิปใหม่สักทีคะอยากดูคลิปออกกำลังกายใหม่ๆอยากได้แรงบันดาลใจอยากได้ความรู้ต่างๆที่เมื่อก่อนเราเคยทำเนาะแต่ตอนเนี้ยตอนที่เราอ้วนอะเราไม่ได้ทำเลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเริ่มกลับมาแล้วเราต้องกลับมาฟิตเพื่อตัวเราเองสุขภาพเราเองแล้วก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆทุกคนบุ๊กเคยอ้วนบุ๊กก็กลับมาผอมได้นะบุ๊กทำได้ทุกคนก็ต้องทำได้ถูกไหมโอเคนั่นแหละค่ะก็คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้กลับมาลดน้ำหนักอีกครั้งซึ่งรอบนี้บอกเลยว่าเข้าใจคนอ้วนเยอะขึ้นมากคนน้ำหนักตัวเยอะเพราะว่าตอนนั้นอะบุ๊กน้ำหนักตัวเยอะไขมันก็เยอะพอให้ออกกำลังกายหนักๆเหมือนเป็นคลิปเก่าๆที่บุ๊กเคยทำอะพอบุ๊กกลับมาทำตามคลิปตัวเองอะบุ๊กเหนื่อยมากค่ะทุกคนบุ๊กรู้สึกว่าออกไม่ไหวหายใจไม่ทันเริ่มเข้าใจคนที่เพิ่งเริ่มต้นออกกำลังกายก็เลยปรับคลิปให้ง่ายขึ้นให้มีหลายเลเวลเนาะมีแบบง่ายบิกินนิ่งเพิ่งเริ่มต้นอายุเยอะน้ำหนักตัวเยอะก็ออกตามได้หรือว่าสายฮาร์ดคอร์ที่ออกมาได้แบบสักพักแล้วก็ออกได้ก็พยายามทำคลิปให้แบบหลากหลายมากขึ้นเลยส่วนในเรื่องของจิตใจนะคะตอนนั้นก็คือไม่อยากถ่ายรูปไม่อยากออกไปไหนเลยไม่ทำคอนเทนต์ไม่ทำอะไรเลยค่ะเรียกว่ากินนอนแล้วก็ดูซีรีส์ทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะส่วนวิธีการลดน้ำหนักอันนี้เป็นอะไรที่แบบหลายคนอินบ็อกซ์มาเยอะมากๆว่าทำยังไงเมื่อไหร่คุณบุ๊กจะออกคลิปใหม่ซึ่งการลดน้ำหนักเนี่ยมีหลากหลายวิธีมากๆเลยค่ะทุกคนสำหรับตัวบุ๊กเนี่ยบุ๊กก็จะเลือกวิธีที่เหมาะสมกับตัวบุ๊กที่สุดแต่ว่าบุ๊กอ่ะเคยทำมาหมดแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการ IF การทำคีโตการทำแคลอรี่ดิฟเฟอซิตทุกอย่างเคยทำมาหมดแล้วแต่วิธีที่ทำแล้วเหมาะสมแล้วก็รู้สึกว่าดีกับตัวบุ๊กทำได้ในระยะยาวมากที่สุดเลยก็คือคุมอาหารแบบไม่เคร่งจนเกินไปค่ะบุ๊กจะกินอาหารดีๆประมาณ 80% คือแบบแคลอรี่กำลังดีกินแล้วไม่อ้วนมากไม่ทอดไม่มันเป็นอาหารที่แบบทุกคนรู้เนาะว่าเป็นอาหารสุขภาพแล้วก็จะกินของชอบถึงแม้ว่ามันจะอ้วนถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีต่อสุขภาพ 20% ค่ะเช่นพวกของทอดไอติมชาไข่มุกอะไรเงี้ยบุ๊กก็จะชอบกินมากแต่สำหรับบุ๊กเนี่ยบุ๊กจะไม่สามารถอดได้แบบ 100% นะคะเพราะบุ๊กชอบกินมากๆค่ะอย่างที่เห็นว่าเมื่อก่อนที่บุ๊กจะเริ่มทำเพจเนี่ยบุ๊กเคยเป็นเด็กอ้วนมาก่อนเนาะนั่นแปลว่าบุ๊กอะชอบกินอาหารแบบชอบมากๆเป็นฟู้ดเลิฟเวอร์เลย
แต่จะให้มาอดอาหารทำให้เราไม่มีความสุขอดกินของที่ชอบเลยเนี่ยบุ๊กทำไม่ได้ค่ะถ้าทำแล้วสุดท้ายก็จะกลับมาตาบะแต่กลับมาอ้วนหนักกว่าเดิมซึ่งตารางการกินของบุ๊กเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนมื้อเช้านะคะบุ๊กก็จะกินอะไรเบาๆเพราะเวลาหลังจากตื่นนอนเนี่ยบุ๊กจะไม่ค่อยรู้สึกหิวมากเท่าไหร่ค่ะอย่างเช่นกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลนะคะก็จะช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้ด้วยบุ๊กจะรู้สึกว่าเวลากินเนี่ยจะไม่ค่อยอยากอาหารมากด้วยค่ะแล้วก็จะกินคู่กับพวกขนมปังหรือเบเกอรี่สักชิ้นนึงเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะชั้นเล็กๆไม่ได้ใหญ่มากเนาะซึ่งบุ๊กเนี่ยเคยอดมื้อเช้านะคะแล้วก็ไปกินมื้อเที่ยงเลยทีเดียวเลยนะคะผลก็คือรู้สึกหิวมากกว่าปกติทำให้เรากินเยอะเกินที่ปกติเรากินแคลอรี่ที่ได้รับก็มากเกินไปด้วยค่ะส่วนมื้อเที่ยงนะคะก็จะเป็นอาหารปกติเลยแต่เน้นสารอาหารครบถ้วนมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันในปริมาณที่พอดีอย่างมื้อเที่ยงที่บุ๊กกินบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยววุ้นเส้นเกาเหลานะคะหรือว่าจะเป็นสเต็กไก่ข้าวหน้าไก่สุกี้แห้งสุกี้น้ำแบบนี้ก็เลิศมากๆเลยค่ะส่วนตัวเนี่ยชอบกินเมนูอาหารที่มีผักเยอะๆด้วยนะคะจะทำให้อยู่ท้องได้ดีมากๆเลยส่วนมื้อเย็นเนี่ยก็จะเน้นโปรตีนค่ะลดคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันลงค่ะก็จะเป็นพวกสลัดทูน่าสลัดอกไก่สลัดโลโยเกิร์ตกับผลไม้ไก่ย่างปลาย่างปลาเผาอะไรเงี้ยก็เวิร์กมากๆเลยค่ะหรือว่าบางวันที่ไม่หิวมากนะคะก็จะกินเป็นพวกนมโปรตีนสัก1แก้วก่อนนอนก็จะช่วยให้อยู่ท้องได้ค่ะแต่ถ้าวันไหนที่บุ๊กอยากกินขนมนะคะบุ๊กก็จะกินค่ะทุกคนบุ๊กจะไม่ฝืนจะไม่ห้ามตัวเองจะไม่แบบว่าห้ามกินไม่ได้นะฉันลดความอ้วนฉันไดเอทอยู่เพราะเคยทำมาแล้วผลคือตาบะแตกเนาะเพราะว่าเรากดดันตัวเองมากเกินไปวิธีของบุ๊กก็คือให้ตัวเองกินได้ค่ะอย่างเช่นบุ๊กอยากกินเอแคร์มากบุ๊กไปซื้อเลยค่ะกินลูก2ลูกพอรู้สึกเฮ้ยได้รับรสละอร่อยโอเคพออีกวันนึงอยากกินชาไข่มุกอ่ะก็สั่งเป็นแบบเฮลตี้หน่อยอ่ะนมโลว์แฟตหวาน0หรือหวาน 25% อ่ะแล้วกินครึ่งนึงแล้วก็จะแบบหารครึ่งกับคนที่เราไปด้วยเนาะกับเพื่อนกับพ่อแม่กับพี่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยทำให้แคลอรี่มันลดลงแล้วก็เราไม่รู้สึกแบบผิดไม่รู้สึกอ้วนมากเกินไปด้วยแต่ถ้าวันไหนที่ไม่มีเพื่อนไม่มีพี่ไม่มีใครไปด้วยเลยเนี่ยบุ๊กก็จะกินครึ่งนึงค่ะแล้วเก็บอีกครึ่งนึงเอาไว้แล้วค่อยเอาไปกินทีหลังอ่ะมันก็โอเคเหมือนกันนะคะดีกว่ากินในทีเดียวพอร์ชั่นเดียวมันเยอะเกินไปแคลอรี่มันได้รับมากเกินไปหรือถ้าวันไหนตาบะแตกไปกินกับครอบครัวแล้วกินเยอะมากๆบุ๊กก็อาจจะเพิ่มการออกกำลังกายจากตอนแรกเป็นช่วงเช้าอย่างเดียวก็กลายเป็นเช้าเย็นอันนี้เราก็จะมีการเผาผลาญต่อวันที่มากขึ้นด้วยค่ะโดยการกินเนี่ยบุ๊กไม่ได้ช่างกินหรือว่าตวงหรืออะไรเท่าไหร่เลยนะคะแต่จะเน้นให้กินแล้วรู้สึกอิ่มพอดีไม่อิ่มแน่นไปรู้สึกว่าเลิกหิวเลิกโหยค่ะนั่นแหละค่ะคือความรู้สึกที่รู้สึกโอเคแล้วมันโอเคกับร่างกายเราแล้วเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่อ้วนๆเนี่ยเรากินจนมันอิ่มมากๆเหมือนแบบยัดพอรู้ตัวอีกทีเฮ้ยอิ่มมากรู้สึกทรมานมากๆก็เลยรู้สึกว่าการกินที่ถูกต้องก็คือต้องมีสติค่อยๆกินค่อยๆเคี้ยวแล้วก็พอเรารู้สึกว่าหายหิวแล้วรู้สึกอิ่มในระดับนึงแล้วไม่ได้อิ่มจุกนั่นแหละค่ะควรพออย่างที่เห็นนะคะว่าบุ๊กเนี่ยไม่ได้กินคลีน 100% เลยก็จะมีเมนูอาหารหลากหลายมากแต่คีย์หลักก็คือเน้นสารอาหารครบถ้วนมีโปรตีนสูงนะคะมีคาร์โบไฮเดรตที่พอเหมาะไขมันต่ำนะคะแล้วก็จะมีไฟเบอร์จากผักผลไม้เข้ามาเยอะๆด้วยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยลดน้ำหนักได้อย่างยั่งยืนผิวพรรณสดใสแล้วก็ดูไม่โทรมด้วยค่ะซึ่งการออกกำลังกายของบุ๊กก็จะเน้นเป็นแบบเวทเทรนนิ่งกับคาร์ดิโอแล้วก็โยคะบ้างยืดเหยียดกล้ามเนื้อบ้างตามคลิปเนาะที่เคยลงไว้ซึ่งช่วงแรกที่เราน้ำหนักตัวเยอะเนี่ยบุ๊กก็จะออกกำลังกายแบบไม่มีการกระโดดไม่มีแรงกระแทกค่ะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยบุ๊กเกิดอาการบาดเจ็บอยู่เจ็บทั้งเข่าเจ็บทั้งหลังทุกคนดังนั้นการออกกำลังกายในช่วงแรกที่บาดเจ็บน้ำหนักตัวเยอะร่างกายไม่เต็มร้อยบุ๊กก็จะออกโปรแกรมท่าง่ายไม่มีแรงกระแทกไม่เหนื่อยมากซึ่งถ้าออกกำลังกายบุ๊กทำโปรแกรมเอาไว้ให้เพื่อนๆออกตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นี้เลยค่ะไปออกตามกันได้นะคะแนะนำทำคลิปไหนก็ได้นะคะแต่ว่าให้ทำวันละประมาณ30-40นาทีหรือถ้าใครมีเวลามากหน่อยก็ทำ1ชั่วโมงได้เลยค่ะเพราะว่าคลิปไม่ยากจนเกินไปเนาะสำหรับมือใหม่เนาะโดยบุ๊กจะชอบออกกำลังกายในช่วงเช้าหลังตื่นนอนเป็นอย่างแรกให้เสร็จไปเลยค่ะเพราะว่าออกเสร็จแล้วจะรู้สึกเฟรชมี energy มากขึ้นแล้วช่วงเช้าเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอุปสรรคอะไรมาขวางการออกกำลังกายของเราด้วยค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องออกกำลังกายตอนเช้านะคะถ้าใครที่ไม่ว่างยุ่งติดธุระต้องไปทำงานไปเรียนเลี้ยงลูกไม่มีเวลาจริงๆเนี่ยเราสามารถออกตอนไหนก็ได้ค่ะอย่างบางวันที่บุ๊ครู้สึกเพลียรู้สึกเหนื่อยตื่นตอนเช้าไม่ไหวบุ๊กก็จะเปลี่ยนเวลามาออกตอนเย็นแทนค่ะบุ๊กมองว่าควรปรับให้เข้ากับตัวเองค่ะอย่างบุ๊กพอน้ำหนักลดลงแล้วร่างกายฟิตขึ้นไม่บาดเจ็บบุ๊กก็จะปรับการออกกำลังกายให้เข้มข้นมากขึ้นค่ะ
บุ๊กจะเล่นเวทเทรนนิ่งโฟกัสการเพิ่มมวลกล้ามเนื้อเพราะว่าจะช่วยเพิ่มการเผาผลาญได้เยอะขึ้นแถมให้หุ่นเป็นส่วนทรงสวยงามบวกกับการคาร์ดิโอเช่นการไปวิ่งไปเต้นเดินบนลู่ปั่นจักรยานต่อยมวยเพื่อให้หัวใจแข็งแรงแล้วก็ลดไขมันสะสมได้ดีมากๆเลยค่ะแต่ถ้าไม่มีเวลาไปยิมหรือไปวิ่งนะคะบุ๊กก็จะออกกำลังกายตามคลิปอยู่บ้านเลยค่ะแค่เปิดคลิปแล้วก็ออกตามสะดวกมากๆไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถฟิตได้โปรแกรมเนี่ยก็จะประมาณนี้เลยค่ะบุ๊กทำเพลย์ลิสต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วโดยท่าเนี่ยจะยากขึ้นพักน้อยลงเหนื่อยมากขึ้นแต่เบิร์นได้ดีมากๆเลยค่ะทำให้หุ่นกระชับได้ไวสุดๆแนะนำนะคะโปรแกรมนี้สำหรับคนที่เริ่มฟิตแล้วเนาะบุ๊กจะออกวันละ30นาทีถึง1ชั่วโมงก็จะพยายามเลือกคลิปนะคะเอามาต่อๆกันให้ได้ครบ1ชั่วโมงรับรองว่าเบิร์นได้กระจายเลยค่ะบุ๊กรู้สึกว่าวิธีที่ทำให้ได้ผลที่สุดเนี่ยก็คือการทำอย่างสม่ำเสมอเป็นรูทีนค่ะอันนี้สำคัญมากๆไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยฉันฮึดเดือนเดียวฉันจะออกกำลังกายเดือนเดียวทำทุกวันเลยคุมอาหารทุกวันแต่พอเดือนต่อไปเลิกผลมันก็จะเห็นไม่ชัดแต่อย่างบุ๊กเนี่ยบอกเลยว่าใช้เวลาประมาณ6เดือนเลยนะคะทุกคนใช้เวลาค่อนข้างนานเลยไม่ใช่ว่าทำ 2-3 เดือนแล้วเห็นผลเพราะว่าอย่างที่บอกว่าบุ๊กไม่ได้เคร่งตัวเองเกินไปว่าห้ามกินของอ้วนห้ามกินของทอดของมันของหวานหรือว่าออกกำลังกายหนักหักโหมเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่จะออกแบบพอดีกินแบบพอดีเขาเรียกว่าทางสายกลางค่ะคือไขมันนะคะทุกคนมันเกิดจากการกินสะสมของเรามาเป็นระยะเวลานานเนาะจะให้มันออกแบบภายในเดือน2เดือนอันเนี้ยบอกเลยว่าทำไม่ได้นะคะมันยากมากๆเลยต้องอดอาหารต้องออกกำลังกายหักโหมซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ไม่เฮลตี้เลยดังนั้นวิธีของบุ๊กก็คือต้องเฮลตี้ด้วยต้องดีต่อสุขภาพแล้วก็ทำให้หุ่นเราดีด้วยนะคะซึ่งนี่แหละค่ะคือวิธีการลดน้ำหนักลดความอ้วนของบุ๊กซึ่งบุ๊กรู้สึกว่าเนี่ยคือวิธีที่ดีไม่รู้สึกหิวโหยไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกเคร่งไม่รู้สึกไม่มีความสุขแต่มันเป็นการลดแบบมีความสุขค่อยๆลงอย่างที่เห็นนะบุ๊กจะค่อยๆผอมลงเรื่อยๆแต่จะไม่แบบดีๆจากอ้วนมาผอมเร็วมากๆเลยเพราะอย่างนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นโยโย่ได้ไวมากๆเพราะส่วนตัวเคยทำมาแล้วนะคะอยากเอาประสบการณ์ที่ผ่านมามาเล่าให้ทุกคนฟังถ้าอยากลดน้ำหนักสุขภาพดีหุ่นดีแบบยั่งยืนเนี่ยให้ใจเย็นๆค่ะแล้วค่อยๆทำใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะการที่เราทำอย่างต่อเนื่องและใช้เวลาเนี่ยมันจะทำให้เราค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งการกินการออกกำลังกายได้เองค่ะโดยสุขภาพเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆหุ่นเราก็จะดีขึ้นเรื่อยๆฟิตแอนด์เฟิร์มขึ้นเรื่อยๆค่ะสุดท้ายแล้วนะคะต้องหาแรงบันดาลใจให้เจอค่ะหลายๆคนเนี่ยที่ลดน้ำหนักไม่ได้เพราะว่าไม่มีแรงบันดาลใจไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมดังนั้นเนี่ยวิธีการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยก็เกิดจากได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะอย่างเพื่อนๆในเพจเนี่ยก็จะชอบมาเมนว่าวิธีก็คือไปหาดูคนที่เรารู้สึกว่าคนนี้เป็นไอดอลเราเขาทำได้เราก็ต้องทำได้เราอยากหุ่นเหมือนเขาเราอยากมีชีวิตที่แบบสดใสมีสุขภาพดีเหมือนเขาหรือไม่บางคนก็อาจจะอยากอยู่กับลูกไปนานๆอยากสุขภาพแข็งแรงเพื่อจะได้อยู่เห็นลูกจนเติบใหญ่เนาะหรือไม่บางคนเนี่ยก็อาจจะมีเป้าหมายแค่แบบง่ายๆเลยอยากใส่ชุดสวยๆเหมือนเน็ตไอดอลได้เฮ้ยเรามีความสุขที่เราได้ใส่ดังนั้นเนี่ยหาความสุขเพื่อที่จะทำสิ่งนั้นให้เจอค่ะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเรามีไฟเรามีแรงที่อยากจะทำเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนอย่างตัวบุ๊กก็อย่างที่บอกค่ะรู้สึกไม่พอใจกับสุขภาพแล้วก็หุ่นของตัวเองต้องเปลี่ยนเสื้อจากไซส์ S เป็นไซส์ L XL ก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้ว 1. เสียตังค์ซื้อเสื้อผ้าใหม่ 2. รู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองก็อยากให้ทุกคนนะคะมีกำลังใจในการลดน้ำหนักนะคะแล้วก็สู้กันต่อไปอยากให้ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ค่อยๆทำอย่างใจเย็นแล้วเราก็จะเห็นผลลัพธ์ได้แน่นอนค่ะยังไงบุ๊กก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสู้ๆค่ะในส่วนของคลิปนี้นะคะบุ๊กก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe Channel บุ๊กด้วยนะคะเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตคลิปอัปเดตความรู้ข้อมูลใหม่ๆบ่อยๆเลยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย